คำอธิษฐานที่หลวงปู่ชอบฐานสโมบอกคำอธิษฐานตอนหลวงปู่ชอบฐานสโมในอดีตที่องค์ท่านเกิดเป็นพ่อค้าชาวลาวเมืองท่าแขกปัจจุบันเป็นเมืองเอกในแขวนคำม่วนประเทศลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงตรงข้ามอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมท่านได้บอกว่าในชาตินั้นท่านได้มาทำบุญบูชาพระธาตุพนมในชาตินั้นหลังจากท่านได้ถวายผ้ากับกัปปิยะก็คือเงินเพื่อบูชาองค์พระธาตุพนมแล้วท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์พระธาตุพนมว่าขอข้าพเจ้าได้ปฏิบัติจนพ้นทุกข์ขอข้าพเจ้าได้รู้แจ้งแห่งธรรมในพระศาสนาเวลาที่ท่านเห็นลูกศิษย์ทำบุญหลวงปู่ชอบท่านก็จะบอกให้อธิษฐานถึงบุญในขณะที่จิตกำลังเกิดปิติในบุญที่ตนเองนั้นได้กระทำลงไปคำอธิษฐานที่ท่านบอกนั้นก็คือขอข้าพเจ้าอย่าได้ขัดสนในสินทรัพย์และปัญญาไม่ว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่แผ่นดินใดขอกายทิพย์กายหยาบในแผ่นดินนั้นเมตตาข้าพเจ้าเปรียบเสมือนลูกหลานญาติพี่น้องนับตั้งแต่ชาตินี้ไปจนเข้าสู่พระนิพพานหลวงปู่ชอบฐานสโมนั้นเป็นพระมหาเถระศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งทรงคุณธรรมสูงสุดถึงระดับพระอรหันต์ดังที่หลวงปู่แหวนสุจินโนเคยปรารภเมื่อครั้งได้ข่าวหลวงปู่ชอบจะมาเชียงใหม่ว่าท่านชอบจะมานิพพานที่เชียงใหม่หรืออีกทั้งหลวงปู่ชอบยังมีตาดีและจิตดีเป็นพิเศษจนแม้พระอาจารย์มั่นเคยไว้วางใจให้หลวงปู่ชอบรับแขกเทพก็คือต้อนรับเทศแสดงธรรมให้เทวดาฟังและยังให้จับพระก็คือการใช้เจโตปริยญาณตรวจสอบความคิดของพระเนนที่อาจจะเผลอทำพูดอิดออกนอกลู่นอกทางไปบ้างให้กลับคืนสู่ทางที่ถูกต้องซึ่งหลวงปู่ชอบท่านก็ได้ทำอย่างไม่มีผิดพลาดเป็นที่เลื่องลือในศีลกรรมฐานแห่งท่านพระอาจารย์มั่นโดยทั่วไปเป็นที่ยิ่งอีกทั้งหลวงปู่ชอบยังมีเสน่ห์ในองค์ท่านอย่างเหลือล้นจนเทพเทวดานาครุฑคนธรรมต่างล้วนมีความรักใคร่ศรัทธาในองค์หลวงปู่ชอบเป็นพิเศษจนถึงขั้นมาคอยเทคแคร์หลวงปู่ชอบในหลายๆครั้งจนรอดพ้นภาวะขับขันได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งถึงขนาดที่แม้หลวงปู่เทศลังสีวัดหินหมากเป้งยังต้องออกปากปรารภเลยทีเดียวว่าเทวดารักท่านชอบมากว่าไปแล้วเทวดาจะรักท่านชอบมากกว่าท่านพระอาจารย์มั่นซะอีกนะท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมักจะคอยดูจิตของลูกศิษย์เวลาที่ศิษย์ออกไปบิณฑบาตตอนเช้าหรือมิฉะนั้นก็เวลาที่ท่านกำลังเทศอยู่ใครที่คิดอะไรผิดปกติจะต้องถูกท่านทักหรือดูเอาบ่อยๆอย่างไรก็ดีในระยะหลังพระเนนมีจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะระหว่างที่ท่านเทศนั้นกระแสธรรมของท่านจะหลั่งไหลต่อเนื่องกันอย่างเผ็ดร้อนหากมีอะไรมาทักขัดจังหวะทำให้สะดุดหยุดลงก็จะไม่ต่อเนื่องท่านจึงมอบให้หลวงปู่ชอบฐานสโมช่วยดูแลพระจับขโมยในที่นี้หมายถึงผู้ขโมยคิดอย่างไม่ถูกต้องตามคันลองของพระผู้ควรถือศีล227ข้อให้บริสุทธิ์เป็นที่เรื่องลือกันว่าการล่วงรู้วาระจิตของผู้อื่นหลวงปู่ชอบก็ว่องไวไม่แพ้ท่านพระอาจารย์มั่นผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านเหมือนกันพระเนนทั้งหลายจึงยำเกรงท่านมากและเคารพท่านรองลงมาจากท่านพระอาจารย์มั่นทีเดียวคุณหญิงสุริพันธ์มณีวัฒน์เคยกราบเรียนถามท่านว่าที่หลวงปู่จับพระจับขโมยที่ว่าขโมยคิดไม่ถูกต้องนั้นส่วนใหญ่พระท่านกำลังคิดเรื่องอะไรกันหลวงปู่ก็ยิ้มแล้วก็เล่าว่าส่วนมากก็คิดฮอดผู้สาวคิดฮอดก็หมายถึงคิดถึงได้ความว่าบางทีไปบิณฑบาต
ไปเห็นผู้สาวอาบน้ำหรือมาใส่บาตรทำตาหวานใส่พระหนุ่มบางองค์สติไม่ทันจิตก็อาจจะคิดเพลิดเพลินไปได้บางทีก็เป็นการคิดประมาทธรรมประมาทครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องและบาปอย่างยิ่งก็จำต้องทักทวงกัน